ันออกไปค้นไปตามหาในวราวุฒิศิลปะอาชาจากเมื่อสักครู่ที่เราได้ชมที่ภาพช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการพื้นที่สาธิตบริการจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เยี่ยมพื้นที่สาธิตและนิทรรศการจากภาคส่วนต่างๆในการจัดการขยะชายหาดปลอดบุหรี่บ้านจำลองเส้นทางการกำเนิดขยะหุ่นดักขยะปากท่อการคัดแยกขยะหุ่นยนต์เก็บขยะจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการขยะในแม่น้ำระยองอย่างเป็นระบบและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระยองโครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสำหรับการเปิดโครงการนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือทั้งจากองค์กรระดับนานาชาติรวมถึงผู้แทนจากสถานทูตประจำประเทศไทยองค์กรชั้นนำทั้งภาคเอกชนที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะในทะเลนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจรได้อย่างแน่นอนพร้อมทั้งขยายต่อไปในพื้นที่อื่นทั่วประเทศโดยให้พื้นที่สวนสาธารณะโขดปอชุมชนเนินพระจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินการโครงการขยะทะเลที่เราพยายามมอนิเตอร์และแก้ไขนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุนั้นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนในการที่จะลดปริมาณขยะที่ทิ้งมีวินัยมากขึ้นในการที่จะบริโภคแล้วก็การทิ้งขยะการแยกขยะการลดปริมาณขยะนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับอีก 80-90 บริษัทเครือบริษัทใหญ่ทั่วประเทศไทยในการที่วันที่1มกราคม2563เราจะเลิกให้เลิกใช้แล้วก็เลิกแจกถุงพลาสติกครั้งเดียวที่ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้น